สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไร่กาแฟจางลินอำเภอเขาค้อนะครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับในการไปเก็บตัวอย่างแมลงวันผลไม้นะครับในสวนฟักข้าวเดี๋ยวเราจะรอจางลินนะครับให้ช่วยพาเราไปเก็บตัวอย่างแมลงวันผลไม้ในสวนฟักข้าวนะครับสภาพไร่นะครับที่นี่ฟักข้าวเห็นไหมครับฟักข้าวเต็มเลยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับจับง่ายเลยครับแมลงวันทองนี่เขาค้อนะครับวันนี้ฝนตกแรงมากตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยเอาทั้งสองตัวเลยครับสองตัวเลยนะครับขอทั้งสองเพศเลยครับมัดปากถุงไว้เลยครับอันนี้คืออะไรตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียครับครับอย่ามัดปากถุงไว้เลยโอ้โหผมเห็นอยู่ครับแม่นี่ตัวเมียนี่ครับตัวนี้ครับจ้าเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับขอตัวผู้ด้วยเห็นไหมตุดกลมไหมโอเคใช่ครับใช่เนาะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่ที่ไร่ของจ่านรินทร์นะครับที่เขาค้อตัวนี้ที่เราได้มาเขามีชื่อว่าแบ็กโตซิล่าทาวอล์กเกอร์จะได้ตายไปตัวหนึ่ง เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนี่แบ็กโตซิล่าทาวอล์กเกอร์เอ้ยโผล่อยู่วันนี้เลยเดี๋ยวถ้ามันนี่เห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงจะลงรูปชัดๆให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับแมลงวันทองฟักเขียวนะตัวนี้ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่จ่านรินทร์มากเลยนะครับจ่านรินทร์แห่งกาแฟจ่านรินทร์เขาค้อนะครับใครที่ได้ดูต้นคลิปไปนะครับก็คือผมเนี่ยได้เข้าไปเก็บแมลงวันผลไม้นะครับที่สวนของพี่จ่านรินทร์นะครับก็จะมีการปลูกฟักข้าวเป็นพืชหลักนะครับแล้วก็มีพืชอื่นๆเนี่ยเป็นพืชเสริมนะครับก็เราได้เข้าไปเก็บตัวอย่างของแมลงวันผลไม้เนี่ยในสวนนั้นนะครับได้หลายชนิดเลยนะฮะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามผมไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการไปที่สวนของจ่านรินทร์ครั้งเนี่ยก็คือผมอยากจะได้ตัวแมลงวันผลไม้ที่ชื่อว่าแบ็กโตซิล่าทาวอล์กเกอร์นะครับหรือว่าไอ้แมลงวันทองฟักเขียวนะครับซึ่งก็เก็บมาได้ทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาให้ดูอีกทีนึงนะครับดูใกล้ๆกันเลยนะแต่ว่าทำไมที่ผมอยากเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาได้ระบุเลยนะครับว่ามี2 อย่างที่เกี่ยวข้องกับฟักข้าวนะครับก็คือแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองที่รบกวนฟักข้าวเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับคือ1ชื่อว่าแมลงวันแตงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นรูปให้ดูนะครับกับ2แมลงวันทองฟักเขียวก็คือเจ้าตัวที่ผมจับมาได้เนี่ยนะครับมีแค่2ชนิดนี้เท่านั้นนะครับส่วนชนิดอื่นนั้นไม่ได้รบกวนฟักข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เอาเมทินยูจีนอนอะไรไปล่อแล้วได้ตัวประเภทอื่นไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับฟักข้าวนะครับแล้วก็ข้อมูลที่2นะครับท
ที่สำคัญมากนะครับที่กรมวิชาการเกษตรได้ระบุไว้ก็คือเจ้าแมลงวันทองฟักเขียวเนี่ยหรือว่าแมลงวันแตงเองก็ตามเนี่ยไม่สามารถใช้เมทิลยูจีนอนล่อผมก็เลยไปเก็บมานะครับตัวนี้ที่อยู่ในขวดโหลเนี่ยเป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆดูชัดๆนะว่านี่คือตัวผู้เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่คือแมลงวันทองฟักเขียวดูที่ติ่งที่ปีกนะครับแล้วก็บริเวณก้นนะครับก็จะไม่เหมือนใครเลยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยกรมวิชาการเกษตรบอกว่าไม่สามารถใช้เมทิลยูจีนอนในการล่อได้นะครับเนี่ยผมเลยอยากจะได้ให้เอามาเพื่อจะทดลองจริงเลยเดี๋ยวเราจะทดลองพร้อมๆกันนะครับรอสักครู่นะครับส่วนตัวนี้นะครับแมลงวันทองฟักเขียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเมียดื้อจังนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ชัดๆดูเลยเห็นไหมครับเห็นติ่งที่ปีกไหมครับแล้วก็ก้นยาวแหลมออกมาเลยนะครับตัวนี้คือแมลงวันทองฟักเขียวตัวเมียนะครับตัวเมียเห็นไหมครับนี่ตัวเมียเดี๋ยวผมจะเอารูปของเขาขึ้นให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับดูไปพร้อมๆกันนี่คือตัวเมียนะครับเป็นตัวที่เจาะฟักข้าวโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอเนี่ยเมทิลยูจีนอนเนี่ยมันล่อแมลงวันทองสายพันธุ์แบคโตซิลลาดอร์ซาลิสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวไอแมลงวันทองฟักเขียวเนี่ยแบคโตซิลลาทาวอเกอร์เนี่ยที่เขาบอกว่าไม่สามารถล่อด้วยไอ้เจ้าเมทิลยูจินอนได้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าเราเอาเมทิลยูจินอนเนี่ยใส่ลงไปในเนี้ยเขาก็ต้องไม่สนใจนะเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะครับว่าผลที่มันได้จะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับผมนี่คือแบคโตซิลลาดอซาลิสนะครับที่เราเนี่ยให้ดูชัดๆนะนี่คือแบคโตซิลลาดอซาลิสตัวผู้นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยเอาเจ้าเมทิลยูจินอนนะครับไปล่อทำกับดักไว้ในสวนอย่างฟักข้าวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยคือเขาสนใจเลยนะครับกับเจ้าตัวเมทิลยูจินอนที่เราใส่ไว้ที่สำลีนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะเอาสำลีก้านเนี้ยนะครับจะลงไปให้แมลงวันทองฟักเขียวข้างล่างเนี้ยแล้วจะดูว่าเขาสนใจเหมือนกับเจ้าพวกนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับดูพร้อมๆผมไปเลยนะครับว่าสิ่งที่กรมวิชาการเกษตรบอกไว้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะก็คือเมทิลยูจินอนจะต้องไม่สามารถล่อแมลงวันทองฟักเขียวได้นั่นเองเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวเอาใหม่นี่ครับเห็นไหมครับเจ้าแมลงวันทองฟักเขียวของเราเห็นไหมอยู่นี่เดี๋ยวนะเอางี้ดีกว่าไปไหนแล้วอ่ะโอ้นี่เกาะอยู่นี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมแมลงวันทองฟักเขียวตัวผู้นะครับไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับเมทิลยูจินอนที่สำลีเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย
เห็นไหมเห็นไหมนี่มันไม่สนใจเจ้าก้านสำลีที่เราจุ่มเมทิลยูจีนอนนี้เลยนะครับโอเคเลยเนี่ยเห็นไหมไม่สนใจเลยขนาดอยู่ใกล้กันเนี่ยทีนี้ข้อสรุปที่ว่าสารเมทิลยูจีนอนไม่สามารถล่อแมลงวันทองฟักเขียวที่เข้าไปทำลายเจ้าพวกฟักข้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นจริงๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ตัวผู้นะครับตัวเมียนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตัวเมียยังไงก็เมทิลยูจีนอนล่อตัวเมียไม่ได้อยู่แล้วนะครับเมทิลยูจีนอนมันเป็นฮอร์โมนของตัวเมียนะครับไม่ใช่ฮอร์โมนของตัวผู้นะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จานรินทร์นะครับที่ได้ให้เราเข้าไปเก็บตัวอย่างแมลงวันทองเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับยังไงเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถไลน์มาถามได้นะครับที่line at sandfly นะครับหรือว่าโทรมาได้นะครับที่เบอร์081-333-1940ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามชมสวัสดีครับเฮ้ยเอ้าไม่สนใจเลยเหรอ